เวลาของหน่วยงานลับมาต้องทำอะไรทุกอย่างดิฉันพร้อมแล้วค่ะดร.แลนนักวิทยาศาสตร์จอมอัจฉริยะผู้ที่ค้นนาโนชิปซูเปอร์พลังมหึมามหาการและเป็นผู้ดูแลชอบโปรเจกต์ซูเปอร์ฮีโร่คนนี้นี่เองพวกเธอทั้ง3คือผู้ที่ถูกเลือกพวกคุณได้รับเลือกเข้าสู่โครงการซูเปอร์ฮีโร่โครงการซูเปอร์ฮีโร่ใช่เป็นโครงการลับของหน่วยบัญชาการลึกลับซับซ้อนและภารกิจของพวกคุณก็คือปกป้องประเทศชาติดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนและที่ทักคุณธรรมจากนักประท้วงของเราคุณช่วยแต่พวกเราเป็นแค่คนธรรมดานะครับจะไปปกป้องประเทศได้ยังไงสามหนุ่มนี้มีดีอะไรฮีโร่หมายเลขหนึ่งบอยหนุ่มมากเข้มสมัยอนุบาลได้ช่างคณิตที่เร็วมีไหวพริบชอบวางแผนเชี่ยวชาญเรื่องโปรแกรมทุกชนิดเคยมีคนเสนอเงินก้อนโตจ้างให้เป็นแฮกเกอร์แต่อะไรที่ไม่ถูกต้องบอยไม่ทำลูกอมพูดความจริงใช่เท่อะฮีโร่หมายเลขสองมาผู้เชี่ยวชาญกีฬาทุกชนิดเป็นชายหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสมัย3ขวบเดินเท้าเปล่าระยะ1กิโลเมตรเพื่อซื้อขนมเคี้ยวห่อเดียวถ้าตั้งใจทำอะไรมากไม่เคยยอมแพ้แว่นตาใสแล้วเฮ้ยลุกขึ้นเหนื่อยเกินฮีโร่หมายเลข3ณเดชน์เป็นชายหนุ่มผู้มีความตั้งใจเกลียดความอายุติธรรมรักความเสมอภาคมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศพูดได้หลายภาษาเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกชนิดอะไรอะไรเสียณเดชน์ก็ซ่อมได้ซุปเปอร์ฮีโร่สู้พลังความเร็วเมื่อ3หนุ่ม3ความสามารถมาร่วมพลังกันสู้พลาดไม่ได้เริ่มต้นวิ่ง3 กุมภาพันธ์นี้6 โมงเย็นทางช่อง 3